ทไปแล้วผมเทไปแล้วไม่นี่เลยว่ะแล้วกดไปยังกดแล้วแต่ว่าคุณน่ากดได้มั้ยเดี๋ยวกดให้มาพี่แก้วกดไปได้หน้าตัวแป้นขวาเลยนะอย่าโยกนะแป้นขวาเลยนะจริงเลยมันนี่ให้เบอร์ถือให้ก็ได้มาพี่ยามาพี่ยามาถือเองพี่ยามาพี่ยามาอย่าตรงเลยน้องเป็นห่วงพี่มากเลยได้ไหมอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอมีกันได้เดี๋ยวน้องนึงไม่อะไรไม่อยู่นะได้เลยแต่ว่าโทรศัพท์เครื่องซื้อไม่ซื้อพี่กูมาไอ้ขานี้ไม่ได้ไปได้ทุกคนเนี่ยขาไม่ทำอะไรเมื่อเช้าอ้าวสีลืมเมาส์นี่อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคไปเลยก็ได้พี่วายขออนุญาตครับผมนี่ได้เดี๋ยวโทรศัพท์นะครับพี่นี่ดาวคุณจริงวายจริงนายจริงวายจริงนายจริงวายเดี๋ยวคุยครับผมครับโอเคนะครับพี่วายตอนนี้อัปเดตหน่อยครับว่านี่เอาแล้วใช่ไหมครับไม่เอาแล้วครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็หายหน้าหายตาเป็นต่างๆโอเคตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ทำโรงงานกับเพื่อนครับเป็นธุรกิจนำเข้าส่วนตัวอยู่ที่แหลมฉบังแล้วก็อยู่ที่คลองหลวงครับทำธุรกิจอะไรบ้างครับวันนี้ก็ตอนนี้ผมทำเป็นแฟคทอรี่นะเป็นโรงงานนำเข้าส่งออกก็คือทำเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์พวกสายน้ำเกลือพวกชุดต่างๆถุงมือหน้ากากมานำเข้ามาจากต่างประเทศครับผมครับพูดกันไหมครับแล้วธุรกิจตอนนี้มันเป็นการนำเข้าส่งออกแล้วพอมันมีโควิดอะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างมีปัญหาหรือยังไงบ้างไหมครับพี่ก็ต้องท้าความก่อนก็คือเพราะโควิดนี่แหละถึงมาจับธุรกิจตัวนี้ซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่ดีที่เราไปรู้จักกับทางผู้ใหญ่ที่เขาแนะนำมาที่เราก็ไปศึกษาปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับสถานการณ์ในตอนนี้ซึ่งมันก็ไปได้ของมันเรื่อยๆเพราะว่าต่างประเทศเองหรือว่าประเทศไทยเองก็ต้องการใช้สินค้าพวกนี้อยู่ครับเรียกว่าไปได้สวยเลยตอนนี้ก็ประมาณนั้นครับขอย้อนกลับไปอย่างช่วงชีวิตที่ผ่านมาครับกว่าจะผ่านตรงนั้นมายังไงบ้างตั้งแต่วันที่เกิดข่าววันนั้นจริงๆก็ยังไม่ผ่านนะเพราะว่าในรูปของคดีก็ยังไม่ได้เคลียร์ซะทีเดียวยังไม่ได้จบแต่ว่าตั้งแต่ช่วงวันนั้นเลยผมก็เคลียร์ตัวที่มันจำเป็นต้องเคลียร์เพื่อให้เราชัดเจนในรูปแบบของคดีตามกฎหมายส่วนที่ยังคาราคาซังอยู่ก็เป็นกระบวนการตามสำนวนที่ต้องว่ากันไปนะครับที่ค้างอยู่คาอยู่นี่เป็นคดีอะไรบ้างติดเรื่องในเรื่องของคดีก็เดี๋ยวอัปเดตวันที่มันพูดก่อนที่มันพูดจบแล้วดีกว่าเพราะมันเราไม่สามารถพูดอะไรได้มาอย่างตอนนั้นวันนั้นย้อนกลับไปที่ข่าวที่โดนจับครับที่ผ้าถั่วเหมือนคนคาผ้าเหลืองครับตอนนั้นมันตกใจมากตอนนั้นความรู้สึกเราอย่างไรบ้างครับตอนนั้นถามว่าตกใจไหมก็ถ้าจะบอกไม่ตกใจมันก็จะโกหกมันก็ตกใจประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นว่าแค่งงว่าทำไมมันข่าวมันแรงขนาดนี้แล้วก็มันไปทุกที่เลยอะไรเงี้ยก็แค่รู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นพระที่ดังครับประมาณนั้นคือเราจะห่วงครอบครัวมากกว่าครับส่วนตัวเองเราไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเรารู้ความจริงแล้วว่าคืออะไรโอเคหลักฐานมันชี้มาที่เราแต่ว่าคือทุกอย่างมันพิสูจน์ได้แล้วผมพิสูจน์แล้วก็พิสูจน์อยู่ครับอย่างที่เราบอกพิสูจน์แล้วเราพิสูจน์อะไรไปบ้างแล้วครับก็พิสูจน์ตัวที่ผมเคลียร์ในส่วนที่จะอธิบายไงดีครับในส่วนที่ผมไม่ได้รู้เห็นแต่ว่าผมเคลียร์เพื่อให้ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองครับอย่างที่เขาบอกว่าเราติดหนึ่งเป็นอยู่ในรูปกระบวนการ11คนครับนั่นคือเราไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆเลยตอนนั้นปฏิเสธไปแล้วก็จริงๆมันไม่ต้องปฏิเสธเพราะผมไม่ได้รู้จักคนที่โดนจับไปก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอ๋อที่โดนจับไป4คนกับคนจีนกับอะไรผมก็ไม่ทราบครับแล้วตอนนั้นแล้วคืนนั้นวันนี้มันเหลืออะไรบ้างครับที่เราต้องเคลียร์มันก็เหลืออะไรบ้างที่ต้องเคลียร์ก็มันก็เป็นในรูปแบบของคดีความที่เขาต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องไกล่เกี่ยต้องสืบค้นพยานอะไรกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณนึงอย่างพอตอนนั้นมันโดนจับมันทำให้ชีวิตเราดิบไอ้นี่มันกล้าตกเลยมันกล้าชีวิตตกเลยไหมครับถ้าถามผมตรงๆผมว่าไม่นะผมมันก็เป็นแค่ข่าวเป็นแค่ช่วงจังหวะชีวิตนึงที่เราคงต้องเจอมั้งเราอาจจะเคยทำเคยอะไรไว้ประมาณนี้มัน
มันถึงกลับมาเราถึงต้องเผชิญในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเนาะคือถามว่ามันกระทบอะไรไหมก็กระทบครอบครัวแค่นั้นแต่ในข่าวช่วงแรกมาคือเรียกว่าค่อนข้างรุนแรงพอทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าเหมือนหายไปด้วยคนก็เลยบอกนึกว่าได้รับผลกระทบตรงส่วนนั้นเพราะเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ตลกเนาะพอมันเป็นข่าวปุ๊บพอลาสีขาวออกมาก็มาโดนโควิดคือจริงผมก็มีละครติดต่อมา2เรื่องก็กำลังจะเปิดกล้องก็มาโดนโควิดแล้วก็มีโปรเจกต์ที่ตัวเองกำลังทำอยู่อีก2เรื่องเหมือนกันก็มาโดนดรอปเพราะโควิดอีกพอเหมือนจะโควิดรอบแรกผมก็แพนในตัวธุรกิจไอตัวที่กำลังทำทุกวันนี้ไว้ประมาณหนึ่งแล้วทีนี้พอเราจะทำเบื้องหลังก็มาโดนโควิดอีกทีเราก็เลยลุยตัวโรงงานนำเข้าส่งออกตรงนี้แบบเต็มตัวครับอย่างนั้นตอนนั้นคือพอเราเริ่มเคลียร์ตัวเองแล้วเรากลับไปบวชใหม่หรือว่ายังไงครับพี่บอยไม่ได้บวชใหม่นะก็ลาออกมาแล้วก็ทำงานเลยใช่ทำงานเลยครับก็บวชตรงนั้นก็แค่9เดือนนะ9เดือนแต่ว่าบวชอยู่นาน9เดือนถือว่านานก็นานอยู่นะ9เดือนก็ครับพอย้อนกลับไปก่อนที่จะบวชเพราะอะไรครับบางคนจะยังไม่ทราบบวชให้พ่อครับพ่อป่วยช่วงนั้นพอดีครับแล้วอย่างตอนบวชพอแล้วโดนจับหลัง9เดือนเสร็จหรือว่ายังไงนะครับคือในเนื้อข่าวเขียนเหมือนบอกว่าพี่บอยโดนจับศึกออกมาใช่จริง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 ผมไม่ได้โดนจับแล้วผมก็ไม่ได้ศึกคือโอเคตามเนื้อข่าวตามสำนวนเป็นผู้ต้องหามันก็เป็นในรูปแบบของทางกฎหมายเป็นคำจำกัดความในตรงนั้นโอเคเราก็แค่ได้ยินแค่เห็นแค่นั้นส่วนเรื่องที่เราต้องพิสูจน์เราก็พิสูจน์ต่อไปอ้าวแต่ตอนนั้นวันนั้นเราสมมติตำรวจเชิญเรามาที่โรงพักเสร็จแล้วว่าเราจะกลับไปเป็นพระไหมครับหรือไม่กลับแล้วกลับครับผมก็กลับไปคือเรายังไม่ได้ขาดการเป็นพระณตอนนั้นผมไม่ได้ลาสิกขาผมแค่เปลี่ยนชุดเพื่อเวลาเราถ่ายรูปครับถ้าเป็นทะเบียนอย่างนี้ถ้าเป็นจีวรมันก็ดูไม่งามครับอ้าวเหรอครับแต่ต้องมีแต่ซึ่งคนไม่เคยเห็นคนไม่ทราบว่าเรากลับไปบวชหมายถึงว่ากลับเข้าไปวัดใหม่ไปอยู่ในวัดอีกใช่ไหมทราบเพราะว่ารอบนั้นคือได้ใช้เขาเรียกประกันตัวออกมาครับตัวกันตัวออกมาเสร็จแล้วก็พี่บอยก็เข้าไปเป็นพระเหมือนเดิมใช่ก็วันนั้นเลยครับผมก็กลับไปที่วัดวันนั้นคือหลังจากถ่ายรูปเสร็จผมก็ห่มจีวรคืนเพราะผมไม่ได้เป็นวาจาไม่ได้เป็นวาจาสืบแต่ท่านพระบูชาครับแล้วพอหลังกลับไปต้องบวชอีกกี่เดือนนะครับถึงจะสืบก็ผมอยู่รวมๆก็9เดือนรวมๆครับประมาณ9เดือนอย่างนั้นวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นครอบครัวเราคุณพ่อกำลังป่วยเขายังไงบ้างครับผมก็ปกติของคนป่วยก็มีซุดมีปกติครับก็ตอนนี้ก็ท่านก็เสียแล้วครับครับผมอย่างพอตอนบวชที่หลังจากที่เรากลับไปบวชกลับไปใส่ผ้าเหลืองใหม่เราถามตัวเองไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทำไมอยู่ดีถึงมาถามเหตุขนาดนี้ถามว่าถามไหมมันก็ไม่ได้ค้นไม่ได้ถามเลยขนาดนั้นมันก็คงเป็นจังหวะที่เราคงต้องเจอเหมือนกับหลายๆคนที่อาจจะเจอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมรสุมเป็นมรสุมของชีวิตเป็นจังหวะนึงแค่นั้นเองแค่เราอยู่ด้วยความเข้าใจผมก็ไม่จริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเป็นข่าวแล้วก็ผมจะทำอะไรต่อไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นแบบที่เป็นข่าวเพราะว่าผมก็ไลฟ์เฟซบุ๊กของผมเองณวันที่ผมโดนมาที่สน.แล้วก็ข่าวก็ไปทำหลายช่องแล้วก็ช่องใหญ่โชคดีที่ผมถ่ายไว้เยอะแล้วผมออนใน Instagram ผมแล้วก็ในเพจของผมต่างๆซึ่งเป็นตัวเต็มก็หลายหมื่นเกือบแสนที่รู้ว่าความจริงคือแบบนี้เพราะว่าข่าวไม่ไปลงครับผมไม่เคลียร์ตัวเองมาอยู่แล้วด้วยผมเคลียร์อยู่แล้วฮะเพราะว่าผมไม่ได้ทำครับทำในส่วนที่ทำเราก็ยอมรับไม่ทำผมยังยอมรับเลยคืออะไรครับอะไรที่ผมไม่ได้ทำแต่เรายอมรับเปล่าหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนข่าวเนี่ยที่เขียนมาเยอะๆเนี่ยคือจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสัก 100% โอเค 20% แนวโน้มเป็นแบบนั้นเพราะว่า11คนการให้การแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับก็ถ้าอยากให้ผมเป็นอย่างนั้นผมก็เฉยๆมันก็เหมือนกับว่ายอมรับก็แล้วแต่จะคิดผมก็ไม่ได้ซีเรียสครับณตอนนี้ครับในส่วนที่ยังเหลืออยู่ในรูปของคดีนี่จะเป็นกี่คดีแล้วก็ระยะเวลาในการสืบกันต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่วันนี้ผมไม่ทราบเลยมันก็เกือบ2ปีแล้วอ่ะตอนนี้เหลืออะไรบ้างครับที่เราจะต้องขึ้นศาลต้องเคลียร์ครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นศาลผมไปรายงานตัวเรื่อยๆปกติครับ
ก็สำนวนเขายังไม่สำเร็จเสร็จใช่ครับจะต้องฟ้องใครหรือใครเป็นผู้ต้องหาอะไรถูกต้องครับผู้ต้องหาจริงโดนจับไปตั้งแต่วันก่อนที่ผมไม่แน่ใจเรื่องระยะเวลาเพราะว่าผมรู้อีกทีผมก็เจ้าหน้าที่ก็มาที่วัดแล้วผมไม่ได้รับหมายไม่รู้อะไรเลยแต่แสดงว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีฐานะที่เป็นอะไรหมายถึงว่ายังไม่ได้ขึ้นศาลหรือว่าไงยังไม่ได้ขึ้นศาลครับยังไม่ได้ขึ้นศาลถามตำรวจเขาไหมครับว่ามันพอมันมีคือตอนนี้มันอยู่ในชั้นของอัยการเนาะในรูปแบบคดีก็ให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นแล้วเราเป็นในฐานะอะไรครับจำเลยหรือโจทย์หรือเป็นอะไรยังไงครับก็ตามข่าวว่าผมเป็นผู้ต้องหาผมก็คือผู้ต้องหาตอนนี้ออกครับเรารู้สึกไงครับนี่เพราะทั้งที่เราไม่ได้มีความผิดอะไรเลยผมเฉยๆนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่รู้สิผมรู้จะอธิบายยังไงอ่ะมันแค่แบบเฮ้ยผู้ต้องหามันแรงนะถ้าชาวบ้านไม่เข้าใจในเนื้อข่าวคือมันแรงคือส่วนตัวผมอ่ะผมเฉยแต่แรงในที่นี้คือมันกระทบ1 2 3 4หมายถึงว่าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นคือผมแค่ห่วงความรู้สึกของคนในครอบครัวเฉยแต่ส่วนตัวผมเฉยๆมากเลยครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นตามที่เขากล่าวหามาแต่พี่บอยเข้าใจไหมครับว่าเนื้อข่าวมันไม่ได้เขียนละเอียดว่าเรานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เข้าใจกลัวคนจะเข้าใจผิดว่ายังไงเราก็เป็นผู้ต้องหาไปแล้วผิดจริงผิดก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจก็ผมไปห้ามใครไม่ได้ไงว่าเอ้ยผมอย่างนี้นะยังผมไม่ได้บอกผมเป็นคนดีผมไม่ได้บอกว่าผมทำหรือไม่ทำแต่โอเคในเมื่อคุณเสพข่าวไปก็มันแล้วแต่วิจารณญาณนะผมไม่สามารถจะไปบอกว่าเอ้ยพี่ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นพี่ผมไม่ได้เป็นอย่างนี้ผมว่าให้เวลามันรันไปของมันเรื่อยๆดีกว่าดูเหมือนเราไม่เครียดกับสิ่งที่มันเป็นผมไม่เหมือนชิวๆกับเรื่องนี้ไปหรือว่าตอนนี้หรือว่าเราไม่เครียดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไม่เลยจุดเครียดมาแล้วมันผมเครียดแค่วันแรกเพราะว่าที่เครียดเพราะว่าพ่อนอนป่วยติดเตียงอ๋อคือเป็นห่วงใช่แค่นั้นเลยพ่อใช่ครับครับมีคำว่าผู้ต้องหาต่อท้ายดังที่เราไม่ได้เป็นเราก็ชี้แจงไปแล้วก็ตอบคำเดิมผมก็เฉยๆก็ปกติผมทำงานทุกวันนี้ก็ติดต่อลูกค้าผมก็ไม่เห็นลูกค้าแสดงว่าไม่มีผลต่อธุรกิจไม่มีครับไม่มีเลยครับและเรื่องในงานของวงการบันเทิงครับจะยังไงบ้างวางแผนยังไงบ้างที่บอกว่าจะทำหนังไว้นั่นก็คือตอนนี้ต้องดรอปไปก่อนหรือว่าจริงๆที่ดรอปไว้เพราะว่ามันหนึ่งแหละติดโควิดแล้วก็ด้วยสภาวะเศรษฐกิจของเพื่อนที่มาลงทุนด้วยกันก็ต้องเบรกไว้ก่อนทีนี้พอมันมีธุรกิจที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างสร้างรายได้ให้เราคืออาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่ามันก็อยู่ได้ในสภาวะแบบนี้ครับมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรทำใช่ครับเท่ากับว่าตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ราบรื่นดีคือถามว่าราบรื่นไหมมันก็ไม่ได้ราบรื่นซะทีเดียวพี่มันก็ชีวิตคนมันก็ปกติมันก็เรียบๆไม่ได้หวือหวาไม่ได้อะไรมันทำให้เรามองโลกที่ไม่อยากติดลงจนขนาดที่เราโดนเรื่องที่มันเป็นระดับประเทศคือก็มีหลายคนถามผมนะว่าไม่เครียดคือจริงมันเครียดแหละแต่ว่าคือพอมันเครียดแล้วถามกลับคือมันเครียดแล้วได้อะไรอ่ะคือเครียดแล้วมีเงินกินข้าวไหมเครียดแล้วมีเงินซื้อนั่นจ่ายนี่ให้พี่ให้น้องให้ครอบครัวไหมมันเครียดไปมันก็คือถ้าเราข้ามตรงนี้ไปปุ๊บอ่ะมันจะมีพลังแบบเยอะมากเลยมันไม่ได้แบบก็กำลังใจจากครอบครัวก็ส่วนหนึ่งด้วยเต็มๆเลยแล้วก็จากตัวเองก็คือผมไม่ได้ซีเรียสว่าผู้ต้องหาแล้วไงมีข่าวแล้วไงคือทุกคนก็สามารถมีข่าวได้ทุกคนก็มีเรื่องราวที่ต้องพบต้องเจอแต่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนผมอาจจะมีคนเครียดกว่าผมแบบเป็นร้อยคนเป็นพันคนเป็นแสนเป็นล้านคนก็แต่ทุกคนก็เป็นดาราสปอตไลท์มันจะส่องมาที่เราก็เราอาจจะอยู่ในที่สว่างแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้ครับก็เป็นได้น้อยใจในโชคชะตาตัวเองไหมอยู่ดีๆแบบก่อนซัดกันซัดหลายๆอย่างถามว่าน้อยใจไหมเหรอผมไม่ได้น้อยใจอ่ะผมเป็นคนที่ทำแล้วเรารู้แล้วว่าผลที่เราจะได้รับมันคืออะไรอันไหนที่ไม่ได้ทำถ้ามันจะต้องรับไม่ว่าจะดีจะกลางจะแย่มันก็เป็นผลจากการกระทำของเราทั้งนั้นน่ะมันมีเหตุและผลมันมีปัจจัยของมันอยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากว่าจะต้องแบบ
ต้องไปโฟกัสกับคำนั้นหรือว่ากับสถานการณ์กับการที่ไปจมอยู่ตรงนั้นจนเกินไปคือมันจมได้แหละแต่มันจมแบบพอควรให้ได้รู้ว่าเฮ้ยเครียดมากๆเป็นแบบนี้เออแล้วก็การตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งในเรื่องที่มันอื้อฉาวมันเป็นแบบนี้ก็ได้รู้ในแค่นั้นช่วงเวลานั้นปุ๊บก็ตัดก็จบผมก็ต้องเดินหน้าต่อเลยไม่ถึงคิดสั้นนะไม่มีครับไม่มีครับมันรออีกนานไหมครับกับคำว่ากลับมาเป็นผู้บริสุทธิ์อืมอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้อ่ะผมก็มันอยู่ในกระบวนการของของยังไม่ถึงชั้นศาลใช่ไหมยังไม่ถึงในอัยการใช่ครับสำนวนส่งอัยการใช่ครับใช่ครับในชั้นอัยการแล้วตอนที่เราไปรายงานตัวเราต้องไปรายงานตัวกี่วันประมาณหมายถึงว่า14วันรายงานที่หรือก็ไปตลอดครับไปตลอดเราไปรายงานตัวกับใครที่สำนักงานอัยการครับอ๋อสำนักอัยการทุก3เดือน4เดือนตามทุกเดือนครับทุกออกทุกเดือนแต่ว่าพอช่วงมีโควิดก็แล้วแต่สถานการณ์ที่ท่านจะแจ้งออกมาแล้ววันนี้ชีวิตเราโอเคขึ้นหรือยังหลังจากบวชอันนี้คือมาบวชมา2ครั้งแล้วใช่ไหมครับใช่บวชครั้งแรกก็คือบวช10ปีที่แล้ว20เนาะครบ20แล้วก็บวชครั้งนี้ก็บวชให้พ่อบวชคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้ท่านได้บุญกับเราตรงนั้นแสดงว่าเราเชื่อว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าผมไม่ได้เชื่อว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าผมเชื่อในการกระทำผมเชื่อในความคิดแล้วก็สองมือครับทำไม่ดีมันก็ได้ไม่ดีเนาะทำดีมันก็ได้ดีมันเป็นคำที่มันไม่ตายอ่ะมันเป็นคำที่มันเป็นคำที่จริงที่สุดมันเรียวสุดแล้วอ่ะมึงทำช่วงไม่ได้มันไม่มีทางที่จะได้ดีอยู่แล้วอาจจะแค่แป๊บนึงแต่ยังไงมันต้องแบ็กกลับมาอยู่แล้วไม่เขาถามเลยอ่ะกับการที่เป็นข่าวดังระดับประเทศขนาดนั้นความน่าเชื่อถือเรามันดูลดลงสำหรับเราเวลาเราไปเจอคนอื่นต่อจะทำงานการเป็นอื่นต่อถามว่ามันลดลงไหมคนอื่นอาจจะมองว่ามันลดลงคือผมก็ไม่ได้มั่นใจตัวเองนะคือผมมาทำโรงงานกับเพื่อนเนี่ยโรงงานผม 3-4 ไร่เนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่านักธุรกิจที่เขาเดินมาคุยกับเราเนี่ยเขาจะมั่นใจเราหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้ถามเขาว่าคุณมั่นใจไหมที่คุณจะวางมัดจำกับผมที่คุณจะสั่งสินค้ากับผมมันไม่ได้มีใครมานั่งถามผมครับมันก็เลยไหลไปเรื่อยๆเห็นแล้วว่าเราไปลูกค้าเข้ามาอยู่แบบนั้นยอดกำไรก็แต่ว่าเราก็หุ้นกันทำหลายคนนะครับครับคิดว่าชื่อบอยเอฟยังขายได้อยู่ไหมถามว่ายังขายได้มั้ยจริงๆผมก็แก่แล้วอ่ะจริงๆตอนนี้ธุรกิจผมก็แยกออกมาทำกับภรรยาแล้วแต่ว่าในส่วนของที่ทำที่เดิมก็เป็นพาร์ทเนอร์กันก็คือธุรกิจนี้มันต้องเอื้อกันเพราะมันเป็นการค้าระหว่างประเทศกับท่าเรือกับแอร์พอร์ตอย่างเงี้ยเราต้องมันลิงก์กันหมดผมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเสียเซลล์หรือมันเออถ้ามีลูกค้าแบบเฮ้ยคุณที่เคยเป็นข่าวผมฉีกสัญญาเนี่ยผมก็จะแบบเฮ้ยโอเคมีผลกระทบแต่ว่าอันนี้มันก็ยังไม่ได้มีใครตรงนั้นอย่างในพาร์ทธุรกิจที่เราจะต้องทำนอกจากเราเป็นผู้เสิร์ฟภรรยาโอเคแต่ถ้าเป็นกับคนอื่นอ่ะมันจะต้องเช็คดูอะไรยังไงหรือเปล่าให้มันดีขนาดไหนสำหรับเรานะวันนี้ถ้าในพาร์ทของการทำธุรกิจอารมณ์เหมือนจัดไฟแนนซ์เลยอ่ะหมายถึงว่าเวลาจะทำหุ้นส่วนอย่างเงี้ยเขามาเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่บอยเองเราจะต้องเช็คยังไงไหมเป็นพาร์ทเนอร์ไหมเพราะเราจะมาทำธุรกิจอย่างเต็มตัวคือจริงตอนนี้ผมทำกับภรรยาผมสองคนแล้วก็ที่บ้านครับแต่ว่าในส่วนที่หุ้นกันทำตอนแรกก็คือเราแยกหมายถึงว่าตัวผมแยกตัวออกมาแล้วแต่ว่าโรงงานเรากับโรงงาน1 2 3 ABCD เนี่ยก็ยังเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่เพราะมันเป็นเหมือนองค์กรที่ต้องจับมือกันใช่ถูกต้องใช่ครับแต่เพียงแค่ว่าเป็นบ้านใครบ้านมันอันนี้ก็เป็นบริษัทผมก็เป็นกรรมการกับภรรยาตรงนั้นก็เป็นของใครก็ว่ากันไปแล้วแต่เขาเป็นพาร์ทเนอร์ใช่ถูกต้องก็ยังรันได้อยู่ต่อเนื่องครับหลังจากนี้จะวางแผนชีวิตยังไงบ้างหลังจากนี้วางแผนยังไงก็คงต้องโฟกัสที่บริษัทครับที่ทำอยู่เนาะก็ต้องทำให้มันดีเพราะว่าลูกก็กำลังโตส่วนงานในวงการผมก็คือผมชอบเบื้องหลังอยู่แล้วคือผมก็มีบริษัทเบื้องหลังของผมเพียงแต่ว่ามันมาดรอปมันมาเบรกช่วงผมบวชเสร็จเป็นข่าวออกมาปุ๊บเจอโควิด1ไม่พอมาเจอแล้วรอบ2อีกมันก็เลยต้องเบรกยาวแต่ว่าเราก็มีงานเขียนงานอะไรที่ช่วยพี่โปรดิวที่เรารู้จักกันในวงการเราก็ทำตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้พรีเซนต์ให้ทุกคนได้เห็นแค่นั้นเองคือที่มันไม่ได้หายหน้าไปไหนอยู่แล้ว
มันก็เหมือนแหละแต่ว่าเพราะผมไม่ค่อยอัพอะไรไงใช่ผมไม่ค่อยอัพโซเชียลนานๆที่ผมจะอัพอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถามว่ามันจริงๆงานวงการมันก็คือชีวิตเราแหละเราก็มาจากการประกวดเนาะมันคือมันทิ้งไม่ได้อะเหมือนอย่างเนี้ยที่มาเจอกันวันเนี้ยก็ขอบคุณมากๆที่มาเจอกันเนาะก็เป็นพุ่มกับเป็นพี่กุ้งกับโปรดิวพี่เอที่เรารู้จักกันมาเป็นตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะจนโอเคแบบมีการท้าทามจากพี่บอยแบบเฮ้ยมาคุยกับทางทีมงานหน่อยแบบเฮ้ยแบบน่าสนใจซึ่งป๋าเชียร์ป๋าสายเชียร์เนี่ยผมก็เคยกำกับแกซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าผมทำหลังสั้นทำละครสั้นมาหลายเรื่องมากซึ่งก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกที่ว่าโอเคมาเจอกับป๋าแต่ว่านี่เมื่อกี้เห็นแกเดินไปเดินมาแต่ว่ายังไม่ได้สวัสดีกันเลยใช่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็จากนี้ถ้ามันไม่มีโควิดอีกก็อาจจะมีโปรเจกต์ที่ผมทำค้างไว้อยู่ก็อาจจะกลับคืนมาครับประมาณนั้นส่วนธุรกิจก็รันต่อครับโอเคครับขอบคุณมากครับยืนไหมยืนไหม